กลับมาต่อตอนที่2นะครับกับชุดวิดีโอสอนในการใช้งานนะครับแซฟบีมนะที่ชื่อปลักอินนะครับก็คือ T2S Building Structure นะแล้วก็ถอดไปล้าสุดด้วย s u r v e y o r นะครับเรามาดูหลักการคร่าวๆก่อนนะหลังจากที่เราได้รู้วิธีการติดตั้งแล้วนะดาวนโหลดและติดตั้งนะครับรวมถึงการโหลดฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลสําคัญมากหลายคนอาจจะงงคืออะไรกลับไปที่ตรงนี้นะครับ Table Editor ที่ Table Editor นะครับปลักอินตัวนี้นะครับจะทําให้เราสามารถสร้างโปรไฟล์ของชิ้นงานขึ้นมาได้เองโดยการพิมพ์ค่าท่านั้นเองนะครับ อย่างกรณีนี้นะครับถ้าผมต้องการที่จะเช็คตัวนี้ว่านี่คืออะไรจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะบอกเลยว่าชินงานเราคืออะไรนะครับง่ายๆเลยนะอยู่อย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมจะลองนะไปดูฐานข้อมูลว่าอยู่มาจากไหนนะครับกดโหลดปึ๊บ มันจะวิ่งเข้าไปนะครับที่โฟลเดอร์นะครับตรงนี้นะสเกดัฟ2.9นะครับแล้วก็ sample profile list นะก็จะมีโปรไฟล์ของญี่ปุ่นนะครับนอตอเมริกา U.K อังกฤษนะครับและผมทำไว้แล้วนะประเทศไทยครับ Thailand นะครับอิตาลีสแลนด์นะครับนะโอเคกดปุ๊บแล้วก็เช็คได้เลยนะครับโอเคเรามาดูก่อนว่าฐานข้อมูลมันคืออะไรนะผมคลิกขวาบริเวณนี้นะครับแล้วออกคำสั่ง open with excel โลกยุคนี้นะครับต้องเป็นฐานข้อมูลนะหลายคนนะครับไม่ทำทำงานแบบซ้ำและซ้ำอีกนะครับเหนื่อยนะโอเคเนื่องจากว่าซื้อเวลานะครับผมก็เลยนะครับสร้างในส่วนที่เป็นโปรไฟล์ไว้ให้ทุกคนแล้วเยอะมากๆเลยนะให้ทุกคนไปโหลดใช้เลยนะกี่ตัวเนี่ย นะครับโอ้โห500กว่าตัวนะแล้วผมก็ทำตามมออหมดเลยนะครับนี่คือโค้ดนะครับที่ใส่ไว้แล้วผมก็ทำให้แล้วนะไม่ต้องเสียเวลาทำเองนะครับนี่เพื่อคนไทยทุกคนเลยนะเพื่อคนที่ต้องการปรับตัวอนะไรเข้าสู่ยุคการทำงานของบิมนะครับหรือการใช้ Information นเข้ามาช่วยนะครับอ่านั้นใครอยากจะเพิ่มอะไรก็เข้าไปเพิ่มได้เองเลยนะเดี๋ยวตอนต่อไปจะสอนวิธีการเพิ่มให้บนสเกตอัพเลยนะเพิ่มได้แต่จริงแนะนํานะ เพิ่มใน Excel ดีกว่างจะง่ายกว่านะครับน,นี่คือหลักการครับเมื่อเราใส่ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปิด yes นะครับเราก็จะมาบริเวณนี้นะในส่วนที่เป็น show t o แล้วมันจะมีโปรไฟล์ให้เราเลือกนะครับที่เราทำไว้นะเราก็แค่ออกคำสั่ง draw by click ตรงนี้นะครับ draw by click คลิกแล้วก็ลากขึ้นอย่างนี้ครับอ่ามันก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาอย่างง่ายดายพร้อมชื่อนะครับแล้วเราสามารถจะเอามา a s s e m b l y กันได้ ยิ่งกว่านั้นนะครับมันยังมีคําสั่งตัดต่อเชื่อมต่อเหมือนพ o w e ด้วย n สามเลยและยังมีตารางนะครับสําหรับตรวจสอบข้อมูลอ่าไม่ใช่ตรงนี้กดผิดกดผิด,ดตารางคือตัวนี้ครับนะกดปึ๊บนะคลิกไม่ต้องคลิกอีกก็ได้นะครับคลิกก็ได้นะเรานะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะตรวจสอบได้กับข้อมูลตรงนี้นี่ครับีคือ information นะและนี่คือ free นะครับเราจะมาเริ่มการสร้างบ้านนะครับในเหมือน บ้านหลังที่เราได้โชว์ในวิดีโอตอนแรกนะเริ่มจากตอนหน้าเลยนะครับให้เราสามารถจะสร้างได้อย่างง่ายดายและยิ่งกว่านั้นนะครับมันยังเจ๋งพอนะเยีย่ยมเลยนะถ้าเรามีในส่วนที่เป็นอ่าเป็นภาพคานขึ้นมาแบบนี้นะครับมาจากแคดแล้วนะเราสามารถจะคิดว่าถ้าทําได้นะอ่ากดตรงนี้แล้วก็กดบริเวณนี้เราสามารถกดได้นะครับต้องการอะลายกดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะสามารถสร้างมาได้ด้วยนะ ไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาวล้วตอนต่อไปนะครับมาเรียนรู้กันเลยนะแล้วผมก็จะทิ้งไฟล์นะครับ e x c e l นะแล้วก็ใส่ตั้งเอาไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับลองดูนะติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้งานเลยตอนต่อไปครับ